สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันจันทร์สัปดาห์ที่2นี้ก็พูดถึงองค์พระเยซูเจ้ามารับเอาเนื้อหนังบังเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ก็ทนทรมานเหมือนพวกเราที่ทรมานเวลาที่มีความทุกข์ยากลำบากในพระคัมภีร์บอกว่าพระมหาสมณะทุกองค์ย่อมได้รับการคัดเลือกจากมนุษย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนมนุษย์ในความสัมพันธ์ติดต่อกับพระเจ้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในสมัยก่อนก็มีสมณะแต่เมื่อพระเยซูเจ้ามาแล้วพระองค์เป็นสมณะองค์เดียวที่เป็นผู้ที่พระบิดาเจ้าพระบิดาพอพระทัยขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระชนชีพแผ่นดินนี้พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาทูลขอคร่ำครวญและร่ำไห้ต่อพระเจ้าเพื่อทรงช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้พระเจ้าทรงสดับฟังเพราะความยำเกรงขององค์พระเยซูเจ้าถึงแม้พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมานบนไม้กางเขนเพื่อพวกเรานะครับพี่น้องมีพระสงฆ์คนหนึ่งอยู่ในเขาเชิญมาพูดให้เด็กนักเรียนฟังเป็นโรงเรียนของคนหูหนวกเพราะฉะนั้นคุณพ่อพูดไปก็จะมีล่ามที่แปลเป็นภาษามือที่พวกเราก็เห็นอยู่ในช่องอะไรอยู่ในโทรทัศน์เรานี่นะครับฉะนั้นคุณพ่อพูดเสร็จก็จะมีคนแปลเป็นภาษามือแล้วคุณพ่อก็สังเกตเอ๊ะทำไมคนที่แปลเนี่ยชอบเอานิ้วมือไปชี้อยู่ที่ฝ่ามือของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าตอนหลังก็เลยถึงรู้ว่าโอ้ที่ทุกครั้งที่พูดถึงพระเยซูเจ้านั้นคนแปลก็จะเอานิ้วชี้ข้างหนึ่งเนี่ยไปสัมผัสกับฝ่ามืออีกข้างหนึ่งเพื่อจะได้บ่งบอกว่านี่แหละคือคำแปลว่าคำพระเยซูเจ้าคือพระเยซูเจ้าผู้ถูกตะปูแทงนะครับก็เลยคนที่แปลเนี่ยจะต้องทุกครั้งที่บอกพระเยซูเจ้าปั๊บก็จะบอกว่าพระเยซูเจ้าถูกตรึงบนไม้กางเขนนี่แหละครับเป็นเครื่องหมายขององค์พระเยซูเจ้าผู้ซึ่งทรมานและเราก็เห็นพระเยซูเจ้าอยู่บนไม้กางเขนที่กางแขนอยู่ตลอดเวลามีตะปูที่ตอกอยู่ที่มือนั้นน่ะก็เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระบิดาเจ้าพระองค์มารับเอามังสาเอาเนื้อหนังแบบพวกเราและตายเพื่อพวกเราจนถึงแม้กระทั่งพระองค์ตายบนไม้กางเขนซึ่งน้อยคนนักที่ถูกประหารแบบดูถูกเหยียดหยามขนาดนี้ก็ขอขอบคุณพระเยซูเจ้ามากๆครับในนามของมนุษยชาติขอพระองค์จงได้รับคำชมสรรเสริญจากพวกเราผู้เข้าใจความรักของพระองค์นะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องการจำศีลอดอาหารฟาริสีก็ต่อว่าลูกศิษย์ของพระองค์เนี่ยหลายครั้งไม่เห็นจำศีลเหมือนเขาเลยพวกเขาจำศีลอาทิตย์หนึ่งสองวันก็คือวันจันทร์กับวันพุธแล้วก็มีการกระโตกกระตากมีการทำให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าวันนี้เป็นวันจำศีลแล้วเขาทำจริงขนาดไหนทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นแล้วตอนหลังตอนแรกๆก็คงจะโอ้ชื่นชอบแต่ตอนหลังมาคงจะบอกทุเรศชอบแสดงออกนะคราวนี้เมื่อมาเจอสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะหาเรื่องนะจะต่อว่าพระองค์โดยการต่อว่าสิทธิ์ว่าทำไมสิทธิ์ของพระองค์เนี่ยถึงไม่จำศีลอดอาหารเหมือนคนอื่นเขาพี่น้องครับเมื่อพระเยซูเจ้าอธิบายชาวยิวก็คงจะเข้าใจบ้างอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยแขนหักแล้วก็เข้าเฝือกเนี่ยเวลาหายแล้วคงจะไม่เอาเฝือกไว้อันนี้พระองค์ก็อยากจะพูดกับชาวยิวว่านี่หายแล้วไม่ต้องเข้าเฝือกหรือว่าร่มทำไมต้องกางในเมื่อฝนมันเลิกตกแล้ว
ถ้ายังกลางร่มอยู่ก็แสดงว่ามีอะไรแปลกประหลาดนั่นแหละหรือว่ามีใครคนหนึ่งที่ใส่เสื้อกันหนาวในเวลาที่หน้าร้อนมาก็ทำให้ทุกคนมองดูว่านี่ปกติหรือเปล่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อพวกยิวในสมัยของพระองค์นั้นก็เขาอดอาหารก็เพื่อจะได้รอหรือเร่งให้พระเยซูเจ้าให้พระมหาไถ่เนี่ยมานะครับมาบอกว่าเนี่ยเราอดอาหารเพื่อพระมหาไถ่มาแล้วเร่งด้วยให้พระองค์มาเร็วๆและเมื่อพระมหาไถ่มาแล้วเนี่ยก็จะมีเหตุผลอันใดอีกที่จะต้องมาอดอาหารแล้วก็ทำให้ความหมายของมันหายหมดไปนะครับฉะนั้นพระบุญมาระโกพยายามที่อธิบายในบทนี้ก็ทำให้เรามองเห็นพระเยซูเจ้าคือผู้ที่พระบิดาเจ้าทรงสัญญาไว้แก่มนุษยชาติว่าพระองค์เป็นพระผู้ไถ่และพระองค์มาแล้วพระอาณาจักรของพระองค์มาถึงแล้วเวลาของการอดอาหารมันหมดไปแล้วแล้วก็เวลาแห่งความชื่นชมยินดีของการฉลองก็มาแล้วฉะนั้นเราจึงสวดขอพระบิดาเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ลูกอย่าได้นมัสการพระองค์แบบเครื่องจักรแต่ขอให้ลูกได้มองเห็นพระองค์อย่างที่เป็นจริงก็คือมีความรักต่อมนุษยชาติและพวกเราก็รักพระองค์ตอบแทนอาเมนพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระอัครสังฆราชกิตติคุณอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง